สวัสดีนะครับทุกคนก็วันนี้มาเด็กหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีล้มนิดนึงครับก็เลยปวดหลังนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนอ่านก่อนนอนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าปวดหลังครับนะครับแต่ว่าก็ตั้งใจจะมาสอนทุกคนนี่แหละครับนะครับเนาะเห็นภาพไหมไกลกันอยู่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะไม่รู้จะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าค่ำมากเลยนะครับโอเคนะครับมาคนไหนมาแล้วก็เข้ามาเลยนะครับผมก็ดูกระเซาะกระเซิงเหมือนเดิมนะครับอันดูครับโอเครอคนเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับรอคนเข้ามาก่อนแล้วกันนะคนไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามาเลยนะครับคุณเข้ามาทักทายกันเลยนะครับก็มาดึกนิดหนึ่งนะฮะคนไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงก่อนเนาะวันนี้จะมาสอนตัวนี้ครับทุกคนนะครับอาจจะสอนไม่ครบนะนะครับวันนี้ปวดหลังมากเพราะว่าพอดีล้มในห้องน้ำอ่ะนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะขอแชร์นิดหนึ่งนะครับขอแชร์นิดหนึ่งตัวนี้นะวันนี้จะมาสอนตัวอ่านตัวนี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวรอสักคนสักครู่นะครับการอ่านออกเสียงทุกคนดูดีนะการอ่านออกเสียงมันจะเป็นการอ่านออกเสียงที่ชัดชิวนะครับผมบอกคำว่าชัดชิวอย่างนี้ก่อนชัดชิวปากมันจะแบนไม่กลมนะครับเช่นIf your birthday in this week clear up unfinished ตัวนี้นะฮะคือปากมันจะแบนๆน่ะนะครับหลายๆคนชอบเป็นอย่างนี้ดูนะ If your birthday in this week อะไรเงี้ยครับมันดูชัดแต่ว่าดูไม่ธรรมชาติธรรมชาติจะเป็น If your birthday in this week มันจะดูสบายๆนะครับฉะนั้นเวลาถ้าเกิดคนไหนสังเกตเนี่ยจะพบว่าปากของฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเปิดปากใครเคยเป็นบ้างลองยกมือขึ้นดูฝรั่งจริงๆเขาปากเขาจะไม่ค่อยเปิดครับเขาจะแบบปากแบนๆ If your birthday this week clear up unfinished business so that you can มองไม่ค่อยเห็นมันทางยาวมองไม่ค่อยเห็นอะต้องงี้งี้พอเห็นดู If your birthday this week clear up Unfinished business so that you can start to move forward based your decisions เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะรอคนเข้ามาสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวกูจะอ่านให้ฟังนะครับแต่ขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับ broadcast แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะเดี๋ยวกูจะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งก่อนนะรอสักครู่เดี๋ยวนะคนไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาเลยนะครับคนไหนเข้ามาทักทายเลยนะฮะถ้าตัวนี้ทุกคนเห็นสังเกตมันจะเป็นคำว่า clear หลับนะครับเพราะว่า RUP clear หลับพันนะครับรอคนเข้ามาก่อนเนาะตึ๊ด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 โอเครอคนเข้ามาสักครู่นะครับเดี๋ยวกูขออนุญาตแชร์แป๊บนึงก่อนนะครับขออนุญาตแชร์นิดนึงก่อนนะขออนุญาตแชร์ก่อนคนไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายเลยนะครับตัว include ตัวสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนอ่านให้ฟังนะครับ
cosec pyf โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เข้ามารอสักครู่นะครับสวัสดีนะครับอ่ะรอคนเข้ามาสักครู่นะครับรอคุณเข้ามาสักครู่นะครับโอเควันนี้จะมาสอนการอ่านออกเสียงครับทุกคนการอ่านออกเสียงเนี่ยการอ่านออกเสียงที่ดีนะครับบอกก่อนนะมันจะการอ่านออกเสียงแบบชัดชิวนะครับบอกก่อนว่าชัดแต่ยังคงชิวอยู่ไม่ใช่เป๊ะเวอร์นะครับหลายๆคนเข้าใจว่ามันไม่ชัดไม่ใช่มันยังคงชัดอยู่แล้วก็สบายนะครับสมมติเราเห็นคำนี้นะครับทุกคนดูนะเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับทุกคนจะชอบทำปากแบบ if ครูทำให้ดูก่อนนะดูตรงนี้ก่อนนะเอาดูประโยคแรกก่อนทุกคนชอบทำปากกลมครูบอกก่อนว่าการทำปากกลมทำให้เราออกเสียงเหมือนหุ่นยนต์ทำให้ดูนะดู if your birthday in this week เห็นไหมมันดูไม่สบายนะครับแต่ถ้าเกิดสบายคือ if your birthday this week การอ่านออกเสียงที่ดีบอกก่อนนะการอ่านออกเสียงที่ดีมันจะชัดและก็ชิวในทฤษฎีของครูนะครับที่สอนนักเรียนมาหลายปีเนี่ยคือจะต้องชัดและก็ชิวแต่หลายๆคนที่ครูเจอนะครับก็คือจะชัดเวอร์คือเหมือนหุ่นยนต์อะกับแบบไม่ชัดเลยนะครับจริงๆการออกเสียงที่ดีมันก็เหมือนกับถ้าเกิดเป็น 100%ก็สักประมาณ 85% เหมือนครูพูดว่ากินข้าวหรือเปล่าทุกคนดูปากคุณนะใครเคยเป็นบ้างถ้ายังไม่รู้ตัวลองไปดูกระจกเวลาออกเสียงทุกคนชอบเป็นแบบนี้ if your birthday in this week เลิกดูปากคุณ if your birthday in this week if your birthday in this week clear up ดูนะตรงนี้ทุกคนดูนะกูเข้าไปใกล้หน่อยพอดีกูมองไม่เห็นIf your birthday ตัว th ตัวนี้นะครับครูอธิบายก่อนนะครูอธิบายแบบเป็นแบบในทางปฏิบัตินะครับอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับซึ่งมันเกินวิดีโอที่สอนไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ If your birthday เนี่ยเวลาเจอ th ทุกคนลิ้นจะเป็นอย่างเงี้ยมันแลบลิ้นเลย if your ดูนะ even for fun ใช่ไหม for fun เจอ what your but if youเวลาเจอคำว่า if you หรือว่า if you มันจะเป็นเสียงแบบ if you ดูนะ if your birthday in this week if your birthday in this week แต่ว่าถ้าทุกคนออกเสียงได้ดีฟังกูดีๆนะถ้าทุกคนออกเสียงได้ดี birthday จะไม่ต้องขนาดนี้คือฟังก่อนดูดีนะอธิบายคำว่า th ก่อนแล้วกันth เป็นอย่างนี้ฟันบนฟันล่างใช่ไหมนี่คือ th นี่คือลิ้นนะนี่คือข้างนอกนะเวลาออกเสียง th มันจะแบบนี้ลิ้นจะไปแบบนี้ดูนะดูดีนะลิ้นนะลิ้นมันจะไปเจอฟันบนฟันล่างกัดไว้นะไม่ให้ออกแต่สุดท้ายก็ให้ออกก็เลยเป็นการเสียดเสียงของ th เลยเป็นการเสียดสีระหว่างลิ้นกับฟันบนฟันล่างจะเป็นแบบนี้ birth นะดูปากกลัวมือไปด้วยนะ birthdayIf your birthday แต่ว่าเวลาเราทำมันนะครับด้วยลิ้นของเรากับปากเรายังไม่สามารถควบคุมได้ที่ครูเจอส่วนใหญ่คือ th จะเป็นแบบนี้ที่ทุกคนทำนะ if your birth คือต้องการให้ลิ้นกับฟันบนฟันล่างมันเสียดสีกันแต่ว่าเราควบคุมมันไม่ได้ลิ้นส่วนใหญ่จะถูกดึงกลับก่อนเข้าใจครูพูดไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกอ่ะต้องดูกระจกด้วย if your birthday ทีนี้ถ้าเกิดเราทำได้บ่อยๆทุกคนดูนะ if your birthday if your birthday if your birthday ได้บ่อยๆ
นะครับกล้ามเนื้อมันสามารถสั่งการได้บ่อยๆนะครับลิ้นทุกคนจะมองไม่เห็นเป็น if your birthday เข้าใจกูพูดไหมเห็นไหมโทษทีตัว th นี่เป็นลิ้นออกมา if your birthday เวลาเจอ th เนี่ยเวลาเจอ th ลิ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือฟันบนฟันล่างนะฟันบนฟันล่างลิ้นมันจะเสียดสีอย่างเงี้ย if your birthday ถ้าเร็วๆ if your birthday แปลว่าลิ้นของเราจะต้องแบบสัมพันธ์กับฟันบนฟันล่างอย่างแนบแน่นอย่างออโตเมติก if your birthday เข้าใจกูพูดไหมฉะนั้นเวลาเราออกเสียงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องอธิบายก่อนคือมันมีความชัดแต่ว่ามันก็ชิลนะครับ if your birthday in this week นะครับกูไปต่อนะเวลาจะ if you เป็น if you นะครับ if you เป็น if you นะครับ for fun มันไปทับ why นะครับ if your birthday in this week นะครับดูต่อ clear up นะครับทำไมเป็น clear up เพราะว่าตัวนี้เป็น r เป็นรอไปเจอ up เป็น clear up แล้ว p ไปเจอ un เป็นพันดูนะ clear up พัน finish ฟังกูพูดใหม่ if your birth my birth if your birthday in this week clear up พัน finish นะครับอย่าลืมนะ if your birthตัวเนี้ย th นะถ้าไม่คือครูบอกก่อน th ในภาษาอังกฤษเวลาเราเปิดในดิกนี่มันจะเป็นทอธงแต่ทอธงไม่ใช่ททหาร th ทอธงในภาษาอังกฤษเวลาเราเขียนในดิกอ่ะมันจะเป็นแต่ส่วนใหญ่ที่ครูเจอจะเป็นลิ้นจะดึงกลับก่อนไม่เอามันจะสัมพันธ์กันดูนะ if your birthday in this week แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราออกเสียงได้ชัดชิวทุกคนจะเป็นแบบนี้ดูIf your birthday in this week เห็นไหม If your birthday in this week คือลิ้นมันจอบมาเร็วมากแล้วก็ฟันบนฟันล่างมันจะจับได้พอดีดูนะ If your birthday in this week clear up นะครับ clear up คือ r u p รอไปเจอ u p เป็น clear up นะรอนี่คือรอนะไปเจอ u p เป็น up ที่เป็น up clear up พันทำไมเป็นพันเพราะนี่เป็นอันนี้เป็นพอclear up pun finish เข้าใจไหมตรงนี้เวลาเราออกเสียงในหัวของเราอะเราคิดว่ามันเป็น clear up unfinish แต่ว่าเวลาเราเจอภาษาอังกฤษออกเสียงจริงๆจะเป็น clear up pun finish ในหัวเราคืออะไร clear up unfinish แต่เวลาเราออกเสียงจริงๆจะเป็น clear up pun finish business ตรงนี้ไม่ใช่ business นะครับตรงนี้เป็น bu เป็น business นะครับ if your birthday this week clear upนะตัว R ตัวนี้เป็นรอเรือนะทุกคนรอเรือไปเจอ UP UP เป็น up รอไปเจอ up เป็น clear up P ไปเจอ UN เป็นพันเข้าใจไหมพัน finish อธิบายทีหนึ่งเข้าใจไหมรอเรือเนี่ยมันจะเป็นคิดสภาพนะเหมือนรอเรือกูพิมพ์ไม่ก็ได้รอเรือนะครับแป๊บนึงรอเรือมันไปเจอกับอะไรวะเจอกับอัพโอเคเรือไปเจออัพโอเคไปเจออัพไปเจออัพนี่นะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวกูเปิดให้ดูนะครับไปเจออัพมันก็เลยเป็นรับทุกคนเห็นไหมตัวรอตัวเนี้ยไปเจออัพเป็นเคลียร์รับแล้วตัว P ตัวเนี้ยพอผ่านนะไปเจออันเป็นพันนะครับกูเขียนให้ดูก็ได้พิมพ์ให้ดูนะครับส่วนพีมเป็นพอก็เจอไหมไม่ไปเจอกับพันกูเขียนก่อนบวกพันอันตัวที่บวกอันตัวที่อันนะครับบวกอันก็เป็นพันโอเคดูใหม่นะดูใหม่อีกทีหนึ่งเคลียร์ตัวนี้เป็นรอเรือไปเจอ UP เป็นเคลียร์หลับเหมือนที่กูเขียนเมื่อกี้ครับส่วน P ตัวนี้เป็นพอพานไปเจออันมันเป็นพันฉะนั้นประโยคตรงนี้มันจึงไม่ใช่ clear up unfinished แต่มันเป็น clear up unfinished
เข้าใจไหมทำไมเราฟังเขาไม่ออกเพราะว่าการออกเสียงในขั้นซ้ายที่เราเข้าใจคือ clear up unfinished แต่เสียงจริงๆเป็น clear up unfinished และตัวนี้ไม่ใช่ business ด้วยนะทุกคนเป็น business ครูบอกก่อนถ้าคนไหนเข้ามาใหม่ปากของภาษาอังกฤษเวลาออกเสียงจะเป็นปากชัดชิวปากแบนทุกคนดูปากครูนะเอา2ประโยคนี้นะถ้าเป็นปากแบบเก่าจะเป็นแบบชัดเวอร์แต่ว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมชาติครูบอกได้เลยว่าไม่ธรรมชาติดูนะถ้าเป็นแบบหุ่นยนต์คือ if your birthday in this week clear up unfinished business แต่ถ้าเป็นเสียงแบบชัดชิว if your birthday in this week clear up unfinished business เข้าใจพูดไหม if your birthday in this week clear up unfinished businessมันจะดูเสียงมันจะไม่เยอะมากต่อไป so that you can start นะครับเวลาทุกคนเห็นเขา so that ตัวนี้ครับ so that เนี่ย you can start เห็นไหมเวลาเสียงเขา start start หรือว่าคำว่า star เขาไม่ได้ออกเสียงว่า star ออกเสียงว่า star ถ้าเป็นคำว่าเริ่มต้น start when you start work ก็คือเมื่อไหร่คุณจะเริ่มทำงานได้ you can start to move forward ดูนะso that you can start to move forward so that you can start to move forward ไม่ใช่ forward นะ forward ต่อไป based your decisions on facts based your decisions on facts นะครับ based ตัวนี้มีสองเสือด้วยนะ se based your decisions เห็นไหมไม่ใช่ decisions อีกทีหนึ่ง if your birthday in this week clear upแม้ไม่ใช่ clear up clear up unfinished business so that you can start ไม่ใช่ start ถ้าเป็นคำว่า car my car ถ้าเป็นคำว่า minimart ถ้าเราดูหนังเรื่องพี่มากพระโขนง mark ไม่ใช่ mark ฉะนั้นในเรื่อง mario อ่ะ mario พูดคำว่า mark ถูกแล้ว mark เข้าใจไหม so that you can start to move forward bets your decisions นะครับon facts make your feeling มีสองไหมมีสองไหมมีสองด้วยโอเค make your feelings clear and find out ดูนะ make your feelings clear up ตัวนี้ clear and ทำไม clear and เพราะว่ารอไปเจอ and ครูพิมพ์ให้ดูได้รอไปเจอ and นะครับรอไปเจอ and นะครับรอไปเจอ andเราไปเจอแอนเป็นแรนนะครับแรนนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูดิฉันแปลว่าอะไรดูอีกทีนึง if your birthday this week clear up unfinished business so that you can start to move forward based your decision on facts make your feelings clear and find out ทำไม find out ทุกคนทำไม find out เพราะว่าตัวดีไปเจอ out door ไปเจอ out เป็น find outเห็นไหมเขียนให้ก็ได้พิมพ์ให้ก็ได้ find out นะครับ door นะครับไปบวก out นะครับ out นะครับเป็น doubt โอเคดูไปทีนึงนะ If your birthday in this week clear up นะครับไม่ใช่เก็บ clear up unfinished business so that you can start ไม่ใช่ start to move forward based your decisions on facts make your feelings clear land นะทำไมเป็น clear land ทุกคนเห็นไหมทำไมเป็น clear land เพราะว่าตัว R เป็นรอเรือเมื่อกี้ครูพิมพ์ให้แล้วรอเรือไปเจอ M เป็น clear land find ตัวนี้เป็นดอเด็ก D ไปเจอ R เป็น find out clear land find outแต่ถ้าเกิดในหัวของเราจะเข้าใจว่าเป็น clear and find out เห็นไหมในทำไมเราฟังไม่ออกเพราะว่าในสมองของเราฟังเป็น clear and find out แต่ว่าเขาออกเสียงจริงๆเป็น clear and find out ใน clear and เพราะว่าตัว r เป็นเจอรอเรือไปเจอ m เป็น clear and find เป็นดอเด็กไปเจอ out clear and find out where นะครับเราเสียงว่า where ภาษาอังกฤษเหมือนกันไม่ได้เสียงว่า where แบบชัดๆนะ where มันจะเป็น where บวก air where นะครับ where you can stand นะ where นะจำไว้นะ where บวก air clear and find out where
you stand don't let anger ไม่ใช่ anger เลยนะ anger ความโกรธนะครับ take over ทำไมเป็น take over power k มันจะ over เป็น take over เห็นไหม take over ถ้าเราคิดว่า take over แต่พอเจอเสียงจริงๆมันเป็น take over เราจะงง take over things นะครับไอ้เขียนให้ก็ได้ take over เขียนให้ก็ได้พิมพ์คนไหนเข้ามาจะได้ดูครับ take over ก็เป็นk เป็นคอแล้วกันกอแล้วกันนะครับกอไปบวกกับ over นะครับบวกกับ over 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 v ในภาษาอังกฤษมันเป็น for fun ได้เหมือนกันนะครับ take over go เป็น go for ประมาณครับเป็นพิมพ์ไม่ได้ go for go for ประมาณนี้นะครับดูเห็นไหมKrillin fighter where you stand don't let anger take over เห็นไหมไม่ใช่ take over แล้วเพราะจะ take over things นะครับอธิบายก่อนตัวติงตัวเนี้ย things เนี่ยมันเป็น th นะครับตัวนี้มันเป็น th เวลา th ออกเสียงจริงมันจะเป็นทอทงแต่ทอทงไม่ใช่ทอทหารก็คือ things นะครับแต่ว่า th เวลาเจอตัวนี้ในภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเป็นตอเต่าได้เหมือนกันแปลว่าเสียงมันไม่ได้เป๊ะครับ things may be uncertainตัวนี้ไม่ใช่ uncertain นะทำไมเราฟังเขาไม่ออกเมื่อกี้กูพูดมาหลายตัวแล้วคือ uncertain เนี่ยในหัวเราคือ uncertain ถูกไหมแต่เสียงจริงๆคือ uncertain พูดตามครู uncertain อันนี้แทบจะไม่ได้ยินเลยแต่ว่าได้ยินหน่อยนึง uncertain พูดตามครู uncertain 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 นิดเดียว uncertainฉะนั้นเวลาทุกคนเจอคำว่า certainly อ่ะกูพิมพ์ให้ดู certainly นะครับให้ดูนะอ่ะ certain อ่ะพิมพ์สองตัวเลยก็ได้ certain นะมองไม่ค่อยชัด certain ที่เขาเข้าใจนะเดี๋ยวกูจะบอกให้ฟังว่าออกเสียงว่าไงกับ certainly นะครับเสียงไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจครับทุกคนกูแถมให้กูแถมอีกคำหนึ่งคำนี้ basic collie เหมือนกันอ่ะ basicll y มองไม่ค่อยเห็น y ใช่ไหมโอเคทุกคนดูนะทุกคนดูนะตัวแรกเนี่ยคือ certain ใช่ไหมครับไม่ได้ออกเสียงว่า certain พูดตามครู certain คือให้คิดกันว่า cert เป็นหลัก certain ตัวนี้นะตัวนี้เห็นไหม certain ฉะนั้น uncertain เป็น uncertain พูดพร้อมกัน uncertain ฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ได้ยินเพราะว่าในหัวเราคือ uncertainพอเจอฝรั่งจริงพูดว่า uncertain เรางงเห็นไหมถ้าเกิดดูที่กูพิมพ์คือ certain ถูกไหมทีนี้มาเจอว่า certainly บ้างเวลาเจอว่า certainly เนี่ยคำว่า ten จะไม่ออกเสียงเหมือนกันก็จะเป็น certainly ไปเลยพูดพร้อมกันนะ certainly คือ certainly เช่นเดียวกัน basic collie เหมือนกัน basicawly basic collie ตัวนี้ที่กูพิมพ์ไว้นะครับก็เสียงเป็น basically ไม่ใช่ basic collie ฉะนั้นเวลาเจอตัวที่เป็นคำว่า naturally เหมือนกันก็เป็น naturally general เสียงตัวสุดท้ายในภาษาอังกฤษจะเป็นเสียงที่มันหล่นเสียงไปมันปล่อยเสียงทิ้งไปเสียงมันจะน้อยมากๆนะครับฉะนั้นหลายๆคนเวลาออกเสียงเราคิดคำว่า uncertain ทำไมเราถึงฟังเขาไม่ออกเพราะในหัวเราคือ uncertain จริงๆฝรั่งเสียงเป็น uncertainเห็นไหมดูนะ uncertain ไม่ใช่ uncertain but there's no reason อย่า listen ถ้าเราออกเสียงว่า listen นะถ้าออกเสียงว่า listen แปลว่าฟังดูพูดนะกูจะพูด listen ซ้ายมือแปลว่าฟังกูจะพูดเหตุผลขวามือดูนะกูทำให้ดูมันเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาดูนะหนึ่งของสามอันนี้คือฟังนะ listen ฟังอันนี้คือ reason แปลว่าเหตุผลนะครับดูกูพูดนะหนึ่งสองสาม listenreason lolling listen lawyer reason คนละตัวกันคนละตัวกันฉะนั้นเวลาเรางงว่าทำไมภาษาอังกฤษมันพูดเร็วมากทำไมมันถึงฟังได้เพราะว่าเราออกเสียงในส่วนประสาทของเรามันเป็นตัวที่มันครูใช้คำว่าเป็นท้องตลาดคือต่อให้ทุกคนนะครับไปเรียนกับเจ้าของภาษามาครูบอกได้เลยนะอันนี้ครูการันตีเลยต่อให้ทุกคนไปเรียนกับเจ้าของภาษามาสุดท้ายคุณยังฟังไม่ออกใครเคยเป็นบ้างไม่สังเกตแล้วทำไมเราเรียนกับเจ้าของภาษา
ทำไมเราเรียนกับเจ้าของภาษาแล้วทำไมเราฟังไม่ออกเพราะฝรั่งจริงๆจะพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอฟังอีกครั้งหนึ่งคุณไม่ได้ฟังผิดครูให้ไปเรียนกับฝรั่งเลยแล้วยิ่งฝรั่งที่สอนคุณในห้องด้วยยิ่งดีเลยคุณจะฟังของจริงไม่ออกเพราะฝรั่งจริงๆพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอเช่นคุณบอกว่า I want to play game I want to play football game นะครับถ้าคุณไปเจอทั่วๆไปคือคุณเข้าใจคือ I want to play football game ถ้าคุณไปเจอของจริงคือ I want to play football game I want to play football game ถ้าคุณไปเจออังกฤษพูด I จะเป็น I นะเป็น I นะ I want to I want to play football game I want to play football game I want to play football gameWhat are you talking about? ถ้าเราเข้าใจในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่า What are you talking about? ของจริงเอาเริ่มแรกดูนะ What are you talking about? พอเจอของจริง What are you talking about? ดูดิดูนะที่เราเข้าใจคือ What are you talking about? พอเจอของจริง What are you talking about? เข้าไปอีก What are you talking about? ถ้าไปเจออังกฤษ What are you talking about? บางหมายคุยให้ดู4สเต็ปสเต็ปที่เราเข้าใจผิดคือ What are you talking about ของจริงถ้าเป็นอเมริกัน What are you talking about ถ้าไปเจออังกฤษนะ What are you talking about What are you talking about What are you talking about เข้าใจคู่ไหมเสียงจริงๆจริงไม่ได้เป็นเสียงอย่างที่เราเข้าใจเข้าใจไหมฮะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ uncertain ไม่ใช่ uncertain uncertain พูดตามครูฝึกดูดีๆนะพูดตามครู uncertain ดื้อนี่แบบลงคออะ uncertain โอเคไหม certain เป็น certain are you certain แปลว่า are you certain แต่เทนไม่ออกเสียงเข้าใจไหมตัวเนี้ยนะครับกัปตันก็เหมือนกันเวลาเจอคำว่ากัปตัน captain นิดเดียว yeah captain jack sparrowอย่างเรื่อง Pirates of Caribbean อ่ะพูดถึง Pirates of Caribbean หน่อย Pirates of Caribbean มันมีภาษาโบราณตัวหนึ่งเขาเรียกว่า I ถ้าไม่เชื่อลองไปดูนะครับเอาเป็นภาคไหนอ่ะไปดูภาค2ตอนท้ายๆก็ได้นะครับไปดูภาค2ตอนท้ายๆก็ได้ที่เขาถามว่าคุณจะไปช่วยกัปตัน Jack Sparrow ไหมทุกคนชูนิ้วทุกคนดึงไอ้ยกถ้วยขึ้นมาเป็นถ้วยน้ำ I แปลว่า yes ครับเข้าใจครูพูดไหมแปลว่าพอเอาเข้าจริงๆอ่ะเสียงภาษาอังกฤษอ่ะแม่งไม่ได้เป็นเหมือนในตำราที่เราเรียนนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงเรียนกับเจ้าของภาษาครูให้ไปเรียนเลยเพราะว่าเจ้าของภาษาสอนคุณในห้องไงสอนคุณตามหนังสือตามไดอะล็อกถูกไหมอ่ะครูถามพูดจริงๆใช่ไม่ใช่สอนคุณตามไดอะล็อกตามหนังสือพูดให้คุณฟังช้าๆชัดๆแต่พอเจอของจริงแม่งเอ้ยไปเจอของเร็วพูดเร็วไม่ชัดอยู่ในคอใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แล้วสังเกตไหมว่าการออกเสียงของเราอ่ะเราออกเสียงโดยในมิติเดียวแต่เสียงจริงๆมันจะเป็นเสียงอย่างที่ครูบอก What are you talking about What are you talking about เจออังกฤษ What are you talking about เสียงไม่เหมือนกัน I want to play game I want to play football game I want to play football game ไปเจออังกฤษ I want to play football game ฮะ อันนี้ยังโชคดีนะอันนี้คือยังเป็นลอนดอนต้องไปเจอนิวคาสเซิลนี่ตายสนิทเลยกูเคยเจอนิวคาสเซิลพูดว่าแทททูช็อปพูดเป็นแทดดะช็อปหืมเข้าใจไหมคือแอคเซนต์ของแต่ละประเทศของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันและแต่ละจังหวัดในประเทศก็ไม่เหมือนกันกูเคยเจอคนหนึ่งนะครับเขาเป็นคนไอแลนด์นะครับพูดคำว่าโค้ชคือตัวไหนตัวนี้นะตัวเนี้ย COACH นะครับแปลว่าโค้ชกีฬาคุณทำอะไรเขาบอกโค้ชแต่จริงๆอ่ะคนนี้เขาออกเสียงเขาชื่อลียังจำได้เลยเพราะเวลากูสอนนักเรียนกูจะพานักเรียนถ้านักเรียนคนไหนเรียนตัวต่อตัวนะครับหรือว่าเวิร์กช็อปเนี่ยกูจะพาไปคุยกับฝรั่งนอกสถานที่ซึ่งเป็นฝรั่งจริงๆไม่ใช่ฝรั่งในห้องคือจริงๆอ่ะเอาแบบจริงๆแบบชัวร์เลยอ่ะแล้วแบบคือแบบเร็วไม่ใช่อยู่ในคอแล้วก็ครูจะอยู่ตรงนั้นครูจะแนะนำอะไรบางอย่างว่าอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่แล้วสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันจะตื่นเต้นแล้วถ้าเกิดคุณผ่านไปได้คุณจะได้จริง
ไม่ใช่แบบว่าคุณเรียนกับเจ้าของภาษามา10คอร์สเรียนในห้องอ่ะเข้าใจไหมนั่นคือสาเหตุว่าทําไมหลายๆคนเวลาเราเรียนกับเจ้าของภาษาพอเจอของจริงแล้วมันใช้ไม่ได้ผลไงเข้าใจกูพูดป่ะเข้าใจไหมฮะฉะนั้นกลับมาเมื่อกี้กูบอกว่าคนที่ชื่อลีนะเขาบอกว่าโค้ชผมถามว่าคุณทําอะไรเขาบอกว่าดูนะเขาพูดนะคำว่าโค้ชนะเขาเป็นคนไอร์แลนด์เขาบอกว่า am sport coach coach เนี่ย coach คนนี้เป็นคนไอร์แลนด์เขาบอกว่า am sport coach ผมเป็นโค้ชกีฬาแต่เขาไม่ได้ออกเสียงว่าโค้ชเขาเสียงว่า coach เข้าใจกูพูดไหมของจริงไม่ได้เป็นแบบที่เราเรียนบางคนทำไมไม่สังเกตเลยว่าครูการันตีแบบนี้ไม่สังเกตเลยว่าทำไมคนไทยส่วนใหญ่บ้านเราอะเรียนกับเจ้าของภาษามันก็ตามอะถ้ามันได้มันได้ตั้งนานละเพราะของจริงมันเร็วกว่านั้นของจริงมันรวบกว่านั้นของจริงอยู่ในคอมากกว่านั้นของจริงไม่ขยับปากมากกว่านั้นดูกูพูดดิ if your birthday this week ฮะก็เขาปัดหน้าจอหน่อยอ่านให้ดู if your birthday this week clear up and finish your business so that you can start to move forward based your decisions on facts make your feelings clear and find out where you stand don't let anger take over things may be uncertain but that's no reason to make a fuss ทำไม make a fuss เพราะเคไปเจออ่ะ make a fuss เข้าใจกูพูดไหมดูดีๆนะอาจจะไกลหน่อยกูสายตาครูไม่ค่อยดีบอกก่อนกล้าอ่านออกเสียงต้องสายตามองดีๆดูนะโอเคกูจะอ่านแบบชัดชิวกล้าอ่านออกเสียงที่ดีการอ่านออกเสียงแบบชัดชิวไม่ใช่เป๊ะเวอร์ถ้าเป๊ะเวอร์คือหุ่นยนต์เอาทำให้ดูแบบเป๊ะเวอร์ก่อนที่ไม่ถูกนะ if your birthday in this week clear up pun finish business so that you can start to move forwardbase your decisions สังเกตไหมว่าปากกูจะกลมเพราะปากกูกลมเนี่ยกูจะไม่สามารถสปีดได้บอกก่อนว่าการสปีดเนี่ยมันไม่ได้สปีดแบบต้องเร็วนะคุณต้องช้าก่อนแต่ปากต้องแบนครูสอนในคอร์สออนไลน์ทุกอย่างแม้กระทั่งหนังสือเสียงนะครับว่ามันจะต้องปากจะต้องแบนนะดูครูทำปากแบนนะดู if your birthday this week clear up บอกก่อนนะอธิบายอีกทีนึง clear up ที่พวกรอไปเจอ up เป็น clear upP พอพานมันจะอันเป็น clear up pun finish business โอเคไหมเอาตรงนี้ก่อนเอาดูปากคูแบนนะแต่ว่าสบายสบายบอกก่อนว่าคีย์ของมันอีกข้อหนึ่งสุดท้ายคือสบายสบายไม่กดดันดู if your birthday in this week's clear up pun finish business โทษทีไม่ถนัดอ่ะมันชนมือตัวเองอ่ะดูตรงนี้แล้วกันอาปากกูแบนนะดูนะกูไม่เอามือขยับดีกว่านะครับไม่ถนัดดูนะดูเอาสองประโยคแรกกันนะ if your birthday is week clear up and finish business ได้ยินเสียงกูไหมสบายสบาย if your birthday is week clear up and finish business ไปยาวกว่านี้หน่อย if your birthday is week clear up and finish business so that you can start to move forward เห็นไหมไม่เอาเป๊ะเวอร์กูเจอนักเรียนสอนในคอร์สออนไลน์เนี่ยเวลาส่งกันบ้านมากูแบบอ๋อเฮ้ยเห็นแล้วแบบคือแล้วก็ไปดูในเฟซเขานะครับไปดูในเฟซเขาเขาก็แบบประมาณแบบว่าสอนทำปากแบบกลมอ่ะเคยเป็นไหมใครเคยเป็นบ้างยกมือหน่อยสารภาพมาดู if your birthday in this week clear up and finish business so that you can start to move forwardมันถูกจริงทุกคนแต่ว่ามันเป๊ะเวอร์ไงครูบอกว่าทุกคนว่ายังไงมันต้องชัดและก็ชิวที่ครูเจอนะแม่งชัดเวอร์ชัดจนเป็นไม่ใช่มนุษย์น่ะเป็นเทพเลยกับชิวเกินชิวคือ your birthday this week คือไม่ชัดเลยไม่เอาคือเปรียบเทียบแบบนี้นะครูชอบพูดบ่อยๆกินข้าวหรือเปล่ามันถูกแต่มันไม่พูดกันกินข้าวหรือเปล่ากินข้าวหรือเปล่าสเต็ปต่อมากินข้าวหรือเปล่าสเต็ปต่อมากินข้าวปะเข้าใจกูพูดไหมเสียงของมันน่ะมันจะมีความจริงในที่สุดแต่มันจะไม่ใช่จริงในหนังสือนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเราออกเสียงเราเกรงกับเจ้าของภาษาเราถึงฟังไม่ได้เพราะเจ้าของภาษาจริงๆจะพูดเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอและปากแบนฟังดีๆฝรั่งจริงๆปากแบนไม่ขยับปากอยู่ในคอดู
ปากครูครูจะพูดถึงตรงนี้นะดูนะอันนี้เคลียร์หลับนะนี่พันฟินิชนะบิสเนสนะ so that you can start นะ to move forward นะ if your birthday นะ birth นะ day แต่ว่า th ของครูจอกสบายๆ if your birthday in this week 1 2 3ถึงตรงนี้นะแล้วหายแล้วมีเรื่องการหายใจด้วยโอ้ละเอียดนะดูก่อนให้ฟังสบายสบายแบบปากแบนๆสบายสบายดู If your birthday in this week clear up unfinished business so that you can start to move forward ง่ายไหมแต่บอกก่อนว่าความง่ายตรงนี้ไม่ได้ง่ายเลยจะต้องไปฝึกจะต้องรู้เรื่องหายใจจะต้องรู้เรื่องจังหวะจะต้องรู้เรื่องระบบร่างกายที่ทำให้ตัวเองผ่อนคลายย้ำก่อนว่าผ่อนคลายผ่อนคลายคือIf your birthday is week clear up unfinished business so that you can start to move forward เห็นไหมว่าครูจะไม่พยายามมากครูจะไม่พยายามเข็นมากหลายๆคนเข้าใจว่าเป๊ะเวอร์แล้วก็ชอบสอนตามกันมา If your birthday in this week clear up unfinished business so that you can start to move forward มันพยายามไงไม่สังเกตหรือว่าเวลาเราออกเสียงเราจะเหนื่อยบางคนหายใจไม่เป็น If your birthday in this week clear up unfinished businessไม่สังเกตเลยว่าเราหายใจแต่การหายใจการฝึกภาษาอังกฤษในการออกเสียงเนี่ยมันจะส่งผลต่อการฟังบอกก่อนนะการพูดจานจะพูดได้ต้องเกิดไอเดียจากการฟังหลายหลายคนจะไปพูดโดยการไปก๊อปหนังสือแล้วไปตอบอันนี้ถือว่าพูดไม่ได้อ่ะไปถึงเรื่องพูดนิดนึงก็ได้ใครเคยเป็นบ้างเวลาพูดภาษาอังกฤษทีนึงคิดภาษาไทยมาแถวนึงก่อนและแปลเป็นตัวต่อตัววางแผนก่อนชั้นจะวิวแปลมาเป็นตัวตัววางแผนก่อนนะวางแผนเรียบร้อยคิดในสมองแล้วรีบพูดออกไปทำไมรีบพูดรู้ป่ะเพราะเดี๋ยวที่คิดในสมองมันจะหายไปก่อนใช่ไม่ใช่บางทีบางรายการทีวีใน YouTube บอกว่าอ๋อให้ลืมภาษาไทยครูถามก่อนลืมภาษาไทยได้ป่ะลืมไม่ได้ก็เลยไปจำวลีมาแต่เวลาพูดภาษาอังกฤษจริงๆก็ไม่ได้อยากพูดแบบนั้นแต่ก็เลยต้องไปก๊อปวลีเข้ามาตอบทั้งที่ใจเราอยากจะตอบอีกแบบนึงอยากจะพูดอีกแบบนึงมีคนถามผมว่าอาจารย์บีแล้วถ้าเกิดหนูแบบมีภาษาไทยในหัวครูบอกไงว่าภาษาไทยมันขึ้นมาในใจทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่กับภาษาไทยมาตั้งแต่เกิดแต่สิ่งนึงที่ครูพูดกับนักเรียนเสมอคือขยำความรู้สึกภาษาไทยใช่ไหมขยำเป็นความรู้สึกเช่นครูเคยพานักเรียนไปนอกสถานที่ให้ฝรั่งบอกว่าให้บอกฝรั่งเขาว่า 7-Eleven ที่ลพบุรีอะเจ๋งเพราะว่าลิง ที่ศาลพระการนะครับไปขโมยของฟังดีๆผมให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งในสถานการณ์จริงนะในสถานการณ์จริงไม่ใช่ในห้องว่าบอกเขาสิครับว่าลพบุรีอ่ะ 7-Eleven มันเจ๋งเพราะว่าลิงแถวศาลพระการน่ะไปขโมยของนักเรียนถามผมว่าไงป่ะจันบีแล้วเจ๋งภาษาอังกฤษว่าไงผมบอกว่าไงป่ะถ้าเจ๊งไม่ได้จะคิดทำไมขยำความรู้สึกใช่ไหมผมบอกว่าไงขยำความรู้สึกใช่ไหมก็เป็นคำว่า close สิ lose money ได้ไหม no customer ได้ไหม no people to buy ได้ไหมเข้าใจกูพูดไหมภาษาไทยมันขึ้นมาในใจเราแน่นอนเราลืมมันไปไม่ได้แต่ครูจะสอนในทฤษฎีของครูบอกเลยว่าทฤษฎีของครูคือบทภาษาไทยอยู่ในความรู้สึกเมื่อกี้บอกว่าไง 7-Eleven ที่สันที่ลพบุรีมันเจ๊งไม่ต้องเจ๊ง close ก็ได้ no money ก็ได้ lose money ก็ได้ no customer ไม่มีลูกค้าก็ได้ no people to buy ก็ได้Can not sell ไม่สามารถขายได้ก็ได้เห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่ได้ตายที่ฉันใครก็ตามที่บอกว่าต้องท่องคำศัพท์ให้ได้เยอะก่อนแล้วค่อยพูดได้บอกเลยว่าตกเป็นรอบไปแล้วไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนี้เราจะต้องท่องศัพท์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูดงี้เหรอไม่คำศัพท์มีแบบง่ายๆก่อนเข้าใจเปล่าจริงๆจะสอนเรื่องออกเสียงไปเรื่องพูดซะงั้นนะครับแต่มันเกี่ยวเนื่องกันจะพูดได้คุณต้องมีไอเดียจากการฟังซึ่งมันจะอยู่กับเรายาวนานแต่ส่วนใหญ่ชอบไปเอาหนังสือมาก๊อปหรือว่าดูตาม YouTube มาก๊อปซึ่งไม่ได้พูดจากความรู้สึกของตัวเองคนเรานะครับทุกคนเวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมาจากใจของเราแต่ละช่วงเวลาต่างกันเช่นกูบอกว่าขอบคุณทุกคนครูบอกว่าพรุ่งนี้ครูจะไปหาดวอนไปหาดบางแสนไปหาอะไรกินไปด้วยกันมั้ย1 2 3สมมุติมีคำว่า
tomorrow ก่อน tomorrow I want to go to Bang San Beach and I need to eat something come with me ครูพูดใหม่1 2 3 my friend tells me Bang San Beach has many good restaurant yeah I want to try to eat something you free come with me เพื่อนผมบอกว่าที่บางแสนเนี่ยมีร้านอาหารอร่อยๆเลยผมว่าจะไปลองอยู่ไปกับผมไหม I'm not sure พูดใหม่ดูนะแวบแวบมาฟิง I'm not sure today you are free or not คุณวันนี้ผมไม่มั่นใจคุณว่างหรือเปล่า come with me to eat something together in Bang San Beach because I know good restaurant around there ผมไม่มั่นใจว่าวันนี้คุณว่างหรือเปล่าก็ไปกินอะไรกันหน่อยไหมที่บางแสนบีชเพราะว่ามันมีร้านอาหารดีๆมากมายเข้าใจผมพูดไหมพูดยังไงก็ได้ยังคงความหมายเหมือนเดิมแต่เป็นความรู้สึกของใครของผมและของทุกๆคนเวลานักเรียนผมพูดกับผมเนี่ยผมจะให้เขาพูดในเรื่องนั้นๆพอพูดเสร็จปุ๊บผมจะจดแล้วผมจะมาวงว่าตรงนี้ผมไม่เข้าใจผมจะย้อนกลับไปถามเขาว่าเมื่อกี้ฟังดีๆเมื่อกี้อยากพูดว่าอะไรเขาบอกจันพีครับผมอยากพูดแบบนี้แบบนี้โอเคผมก็ให้ไอเดียแบบเมื่อกี้คืออย่างนี้ก็ได้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 อย่างนี้ได้แต่เป็นความคิดของใครเป็นความคิดของนักเรียนไม่ใช่ของผมเข้าใจผมพูดไหมผมซัพพอร์ตให้เขาพูดได้ในแบบของเขาไม่ใช่เขามาก๊อปผมฟังดีๆผมสอนให้นักเรียนพูดในแบบของเขาพูดยังไงก็ได้ในแบบของเขาไม่ใช่มาก๊อปผมปัญหาที่นักเรียนเป็นหลายๆคนคือเราชอบไปก๊อปหนังสือมาตอบไงเข้าใจผมพูดไหมเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะผมอยากจะไปหาดบางแสนกินอะไรอร่อยๆคุณว่าเมื่อกี้ผมไหมมาใหม่ก็ได้โควิด19ก็ได้โควิด19 you know oh so many people in Thailand now I don't know but I'm hungry and I know Bang San Beach you know has a good restaurant what you think come with me to eat something together ดูดิผมยังคงไปหาดบางแสนเพื่อกินข้าวกับเพื่อนโดยชวนเขาอยู่เมื่อกี้บอกว่าโควิด19เนี่ยตอนนี้ so many people in Thailand เป็นเยอะเลยผมไม่รู้อ่ะนะคุณคิดยังไงอ่ะแต่ว่าที่บางแสนบีชอ่ะมันก็มีร้านอาหารดีๆมากมายไปกับผมไหมไปกินด้วยกันไหมเห็นไหมเรายังพูดภาษาอังกฤษยังคงเหมือนเดิมว่าไปกินข้าวกันไหมที่บางแสนบีชร้านอาหารดีอะไรยังคงความหมายแบบเดิมแต่เป็นของใครเป็นความรู้สึกของผมและถ้าเกิดคุณพูดเวลาผมเทรนคุณผมโค้ชทุกคนผมก็จะให้คุณเป็นอย่างที่คุณเป็นแต่ผมใช้ไอเดียว่าอย่างนี้ก็ได้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 แต่เป็นของใครเป็นของนักเรียนไม่ใช่ของผมถ้าใครจะพูดภาษาอังกฤษทีนึงจะต้องไปก๊อปชาวบ้านมาพูดโอ้ยต้องจำทั้งชีวิตอย่างนี้มันถึงพูดไม่ได้สักทีไงเลิกเลยนะว่าต้องเรียนประโยคก่อนเลิกเลยนะว่าต้องแต่งประโยคก่อนเลิกนะต้องคิดภาษาไทยก่อนเลิกเลยนะต้องลืมภาษาไทยก่อนเลิกทุกอย่างไม่ใช่สักอย่างเลยผมให้ทุกคนกลับไปคิดดูถ้าคนไหนดูไลฟ์นี้กลับไปคิดดูว่าผมพูดถูกหรือเปล่าใช่ไม่ใช่คนเราพูดด้วยความรู้สึกและแต่ละช่วงเวลามันแตกต่างกันออกไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดแบบเดิมไม่ใช่พยายามพูดมันแตกต่างจากมันเป็นฟีลของเราแต่ละครั้งซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าความหมายยังคงเดิมไม่ใช่การแต่งประโยคไม่ใช่การท่องคำศัพท์ได้เยอะๆแล้วค่อยพูดก็ผมยังใช้คำง่ายๆไงรีสอร์ทรู้จักไหมกู๊ดรู้จักไหมฟู้ดรู้จักไหมTomorrow รู้จักไหมบางแสนบีชรู้จักไหม Friend Free Time Come With Me รู้จักไหม I'm Not Sure รู้จักไหมรู้จักคำง่ายๆไงใช้คำง่ายๆเป็นก่อนชอบจังไปสอนทำยากๆการจะพูดได้จะต้องมีไอเดียจากการฟังซึ่งมันจะไม่ลืมฟังดีๆถ้าเราได้ไอเดียจากการฟังในส่วนประสาทของสมองเราเนี่ยมันจะลืมยากแต่ส่วนใหญ่บ้านเราไม่ได้ผ่านเสียงผ่านสายตามันเลยลืมถ้าให้พูดกันจริงๆเนี่ยแม่งโอ้ยวันนี้ที่ผมสอนทุกคนแต่แค่ 0.001% ที่อยู่ในคอร์สออนไลน์แล้วในคอร์สออนไลน์ยังมาต้องมาเจอผมอีกมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับพอกลับมาที่ไอเดียกลับมาที่การฟังการจะฟังได้ทุนไฟดีนะการจะฟังได้มันจะผูกติดกับการออกเสียงมันจะวนกันออกเสียงได้ดีฟังได้ดีฟังได้ดีออกเสียงจะได้ดีมันจะส่งผลกันมันจะเหมือนอัตราแลกเปลี่ยนคือเหมือนแลกแบงก์กันเหมือนแลกความรู้กันเข้าใจกูพูดไหมมันจะแลกกันแบบนี้ต้องเข้าใจก่อนนะออกเสียงได้ดีจะส่งผลการพูดได้ดีฟังได้ดีฟังได้ดีส่งผลต่อการพูดได้ดีจะมีไอเดียแต่ตอนไปพูดในรายละเอียดนั้นสมองเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่การจะฟังได้ต้องออกเสียงได้ดี
ออกเสียงได้ดีแล้วมันจะเกิดการฟังที่ดีการฟังที่ดีจะส่งผลต่อการออกเสียงอีกระดับหนึ่งเพิ่มมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันเพิ่มระดับขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจไหมประมาณอย่างนี้ก่อนนะเข้าใจแบบนี้ก่อนทีนี้การที่ออกเสียงได้ดีจะต้องใช้ระบบกล้ามเนื้อสมองกับปากให้มันสัมพันธ์กันข้างในเป็นยังไงต้องผ่อนคลายแต่ความเป็นจริงที่ครูเคยสอนมา16ปีพูดกันตรงๆทุกคนไม่ผ่อนคลายแต่ชอบคิดว่าผ่อนคลายตัวเองไม่ผ่อนคลายดูการผ่อนคลายของทุกคนนะ If your birthday in this week เข้าใจไหมมันไม่ผ่อนคลายมันเป็นการผ่อนคลายแบบเทียมถ้าผ่อนคลายคือครูจะไปตรงนี้นะดูนะสบาย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 If your birthday this week, clear up unfinished business so that you can start to move forward. บอกก่อนคุณไม่ได้ออกเสียงคุณไม่ได้ออกเสียงเร็วคุณออกเสียงชัดชิวไม่ได้ออกเสียงเร็วออกเสียงชัดชิวแล้วไม่ได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์ออกเสียงเป็นเหมือนมนุษย์คุณไปช้าๆก็ได้ไปช้าๆแต่ว่ายังชัดชิวอยู่หายใจ If your birthday this week, clear up unfinished business so that you can start to move forward.เห็นไหมว่าต่อให้คุณพูดช้ามันก็ยังชิลอยู่แต่ชัดไหมยังคงชัดอยู่เพราะ start if your birthday this week clear up unfinished business so that you can start to move forward เห็นไหมข้างในต้องคูลอ่ะข้างในต้องแบบสบายแต่ส่วนใหญ่กดดันครับส่วนใหญ่เกร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะบ้านเราไปสอนว่าต้องถูกหรือผิดพอกังวลว่าถูกจะต้องถูกเนี่ยเอาพูดตรงๆกันนะแบบเปิดใจเลยเคยเป็นไหมเวลาดูรายการทีวีสอนภาษาอังกฤษเวลาออกเสียงผิดชอบมีการกระบาดมาแบบเนี้ยแป๊วใครเคยเป็นบ้างอ่ะผมถามอ่ะเคยเป็นบ้างอ่ะตอบกูมาใครเคยเป็นบ้างใครเคยเป็นบ้างเวลาเราออกเสียงภาษาอังกฤษหรือว่าเราพูดภาษาอังกฤษในรายการทีวีเวลาเราออกเสียงผิดชอบเป็นแป๊วแล้วเรารู้สึกยังไงถามทุกคนเนี่ยเรารู้สึกไงไม่เอาเชื่อกูไม่เอาดีกว่าดูไม่อยากผิดไม่เอากูไม่อยากผิดกูไม่อยากผิดมันเลยเป็นเส้นของเหตุผลไงกลัวเกรงไม่หมดแต่การออกเสียงภาษาอังกฤษหรือการพูดมันฝึกในเส้นเหตุผลฟังดีๆนะฝึกในเส้นเหตุผลแต่เวลาฝึกจริงจะอยู่ในเส้นของความรู้สึกเส้นของความรู้สึกก็เช่นความสัมพันธ์ศิลปะวาดรูปทำอาหารดอกไม้ทะเลภูเขาสบายสบายถ้าเป็นเส้นของเหตุผลก็เป็นเรื่องการเงินการบัญชีการธนาคารวางแผนระบบวิศวกรเข้าใจไหมผมเจอนักเรียนหลายๆคนเวลามาเทสอ่านให้ผมฟังเนี่ยฟังแล้วโอ้แม่งเครียดว่ะรู้สึกได้เลยอ่ะเขาบอกเขาไม่เครียดนะแต่เสียงของเขาจะบอกว่าเขาเครียดผมถามเลยชื่อปั้นคุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจหรือว่าใครเป็นคนที่แบบดูเป๊ะๆบ้างไหมคุณพ่อเป็นตำรวจคือก็ไม่ได้ว่าตำรวจทุกคนจะต้องเป๊ะนะแต่ว่ามันอยู่ในกรอบฉะนั้นเวลาการออกเสียงของปั้นก็เลยดูแข็งๆเข้าใจกูพูดใช่มั้ยนะครับกูจะให้ฟังอีกรอบนึงนะครับดูนะสบายๆ If your birthday this week clear up นะอธิบายก่อนนะว่านี่ clear up นะพันนะถ้าคนไหนมาช้าไปดูตอนต้นคลิปนะ If your birthday เห็นมั้ย birthday th birthdayแต่ว่า TS ของครูจะลิ้นจอกมาเร็วมากเพราะว่ามันคล่องแล้ว If your birthday เห็นไหมถ้า slow motion If your birthday เห็นไหมครูทำ slow ให้ดู If your birthday this week If your birthday this week clear up unfinished business so that you can start to move forward Base your decision on facts Make your feelings clear and fine down เห็นไหมไม่ใช่ fine out clear and fine downWhere ไม่ใช่ where you stand don't let anger take over things may be uncertain เห็นไหมไม่ใช่ uncertain เห็นไหมไม่ใช่ uncertain uncertain พร้อมกัน uncertain but that's no reason อย่า reason to make a fuss เข้าใจไหมนะครับมองไกลนิดนึงกูมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันไปใกล้หน่อยดูตามกูเอามือชี้ไม่ทันนะเพราะว่ากูไม่ถนัดโอเค If your birthday this week clear up unfinished โทษทีมองไม่เห็นโทษทีทำไงดีดูนะโอเคเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันดูนะกูจะไปถึงคำว่า forward ก่อนนะดูนะ
if your birthday in this week clear up unfinished business so that you can start to move forward เห็นไหมสบายสบายไม่เปเวอร์ถ้าเปเวอร์ if your birthday ไม่เอาปากแบนจำดีๆนะบอกก่อนว่าทุกคนน่ะส่วนใหญ่ปากกลมหมดถ้าไม่เชื่อนะไม่เชื่อใช่ไหมไปอัดคลิปแล้วอัดคลิปตัวเองซะแล้วเราออกเสียงดูประโยคนี้ก็ได้เอาจดของครูไปเนี่ยแล้วเราไปออกเสียงดูทุกคนปากกลมหมดกลมแบนกลมแบนกลมแบนไม่เอาส่วนใหญ่ภาษาอังกฤษเขาออกเสียงปากแบนหมดดูปากแบนดูปากคุณนะ if your birthday this week clear up unfinished business so that you can start to move forward ต่อให้ครูพูดกลมเท่าไหร่ก็ยังแบนเช่นบิงโก้บิงโก้ไม่ใช่บิงโก้เห็นว่าโซไหม so that ไม่ใช่ so that ดู if your birthday this week clear up unfinished business so that you can so that ไม่ so that so that so thatIf your birthday this week clear up unfinished business so that you can start to move forward. ต่อไป base your decisions on facts. Make your feelings clear up. Clear and find out where you stand. Don't let anger take over. Things may be uncertain. ไม่ใช่ uncertain. Uncertain. But there's no reason to make a fuss. อีกทีนึง Things may be uncertain. But there's no reason to make a fuss. เข้าใจไหมฮะวันหลังต้องควรหลังคุณใส่คุณต้องเขียนเป็นแบบกาอย่างนี้ดีกว่านะพอวางยาวๆแล้วคุณมองข้างล่างไม่ทันนะครับเนาะประมาณนี้นะครับโอเคอธิบายเนาะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็วันนี้มาช้านิดนึงเพราะว่ากูปวดหลังอ่ะกูไปล้มมานะครับก็เลยว่าตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์ก็กด see first ที่เพจนี้ครับผู้ภาษาอังกฤษจากความรู้สึกนะครับเวลาคุณไลฟ์ก็คุณก็จะเห็นโพสก่อนนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตาม เวลามีข่าวโปรโมชั่นดีๆที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับก็ไปที่ LINE @teacherbeaver กูมีไม่ดูนะครับ LINE @teacherbeaver คือตัวนี้นะครับ LINE @teacherbeaver นะครับ @teacherbeaver นะครับก็ลองไปติดตามดูนะครับแล้วก็ตอนนี้กูบอกก่อนว่าตอนนี้กูบอกก่อนว่าตัวนะกูพิมพ์ไม่ดูนะตอนนี้กูบอกก่อนว่าตอนนี้ตัวใน LINE ของครูเนี่ยมันมีโปรโมชั่นอยู่ 90% นะครับหมดโปรโมชั่นพรุ่งนี้คอร์สออนไลน์นี้ลดเยอะมากนะครับเรียนทั้ง50กว่าบทเรียนรวมทั้งเรื่องฟังด้วยถ้าคนไหนสนใจเดี๋ยวกูจะพิมพ์ให้นะแป๊บนึงไปที่ตรงนี้ครับทุกคนไปที่ตรงนี้ไปตรงนี้แป๊บนึงนะไปตรงนี้ถ้าคนไหนสนใจก็ไปตรงนี้อยากจะออกเสียงได้แบบชัดชิลก็ไปตรงนี้นะครับไม่เอาวิธีการแบบเดิมนะครับก็ไปที่ตัวนี้เดี๋ยวกูพิมพ์ให้ช็อปนะครับอ๋อตัวนี้เท่าที่ตัวนี้ครับทุกคนทุกคนไปที่ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นนะครับมีถึงพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงคืนนะครับก็เข้าไปดูแล้วกันนะครับก็ติดตามกด See First ที่เพจนี้นะครับแล้วก็กดติดดาวก่อนเลยเวลาครูไลฟ์หรือว่าครูมีโปรโมชั่นดีๆเราจะได้รู้นะครับ2ก็คือบล็อกดิทนะครับ Instagram Twitter YouTube TikTok นะครับก็ไปหาได้แล้วก็ถ้าคนไหนอยากติดต่อเรื่องเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าจะเวิร์คช็อปเลยครูไปสอนที่บ้านไปนอกสถานที่นะครับหรือว่าจัดกลุ่มกันก็มาที่ Teacher Beaver วิทยากรก็นี่นะครับตรงนี้จะมีลิงก์นะครับที่ครูเพิ่งส่งไปเนี่ยจะมีลิงก์เป็นโปรโมชั่น 90% นะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามีถึงพรุ่งนี้นะลดเยอะมากเลยเพราะว่าน่าจะครั้งเดียวใน3ปีเลยก็ได้ที่ลดขนาดนี้นะครับก็คุณไหนสนใจก็เข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจำไว้นะเวลาการออกเสียงภาษาอังกฤษของเราคือมันจะเป็นออกเสียงแบบชัดชิวไม่ใช่เป๊ะเวอร์การออกเสียงเป๊ะเวอร์มันคือการออกเสียงที่ทำให้เราเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ให้ทุกคนจำไว้ว่าสาเหตุที่เราเรียนกับเจ้าของภาษาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าของจริงจะพูดเร็วไม่ใช่แล้วอยู่ในคออีกเรื่องนึงฝากไว้นิดนึงการจะเรียนภาษาอังกฤษได้นะมันใช้เวลาครับทุกคนมันไม่ได้ยากมันใช้เวลาถ้าคุณจะเรียนปีหน้าคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ถ้าคุณจะเรียนปีนู้นคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตอนปีต้นปีเลยเพราะว่าการฝึกภาษาอังกฤษมันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากแต่มันใช้เวลาฉะนั้นเวลาคุณเจอใครก็ตามบอกคุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้ภายใน3เดือน1เดือนครูบอกได้เลยนะท้าเลยโกหกแต่คนไทยชอบไงจำไว้คนไทยชอบไงแต่ถ้าคนไหนตามเพจของครูเนี่ยเพจของครูเนี่ยตามแค่ 5,000 กว่าคนแต่ไปดูได้เลยว่าในคุณค่าของครูเวลาแต่ไลฟ์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็เน้นที่จริงๆอ่ะเน้นเรื่องจริงๆถ้าไม่เชื่อลองไปดูได้ฉะนั้นในเพจของครูครูไม่เคยบอกว่าได้ภายใน3เดือนไม่เอาโกหกดีขึ้นแน่นอนจากเดิมวันนี้0
ดีขึ้นแน่นอนกว่าเดิม 50-60% สื่อสารได้มั่นใจกว่าเดิมได้แต่ว่าจะต้องฝึกอะไรบางอย่างบางอย่างไม่ผ่านกูก็ต้องเคี่ยวเข้าใจไหมฮะโอเคแล้วเจอกันนะครับก็อ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งก่อนจะกลับนะโอเคจำไว้ว่าออกเสียงสบายสบายข้างในสบายสบาย If your birthday in this week clear up unfinished business so that you can start to move forward เห็นไหม Base your decisions on facts make your feelings clear and find out where you stand don't let anger take over things may be uncertainBut there's no reason to make a fuss เข้าใจไหมเสียงสบายสบายโอเคขอบคุณทุกคนมากขึ้นนะครับทุกคนบายบายครูว่าจะไปหาหมออยู่ปวดหลังมากเลยเพราะว่าล้มมานะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาไลฟ์อีกแหละนะครับแต่ว่าเป็นช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มวันนี้ก็กดติดดาวไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นด้วยนะถ้าอยากจะเรียนรู้ว่าทำยังไงได้นะครับก็อย่าลืมว่าการพูดภาษาอังกฤษมันไม่ได้การพูดภาษาอังกฤษการออกเสียงการฟังภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่ว่าเรียนเฉยๆนะครับคุณสามารถที่จะมีแฟนฝรั่งก็ได้คุณสามารถจะต่อยอดการทำงานก็ได้คุณอย่าคิดว่าจะต้องแบบพร้อมแล้วค่อยนั่นเวลาเขาเรียกสัมภาษณ์คุณน่ะเวลาแฟนฝรั่งคุณจะมาจากต่างประเทศน่ะคุณค่อยไปเรียนมันไม่มีทางทันหรอกการที่เราจะมีแฟนฝรั่งที่ดีได้คุณจะต้องสื่อสารได้ระดับนึงแล้วค่อยต่อยอดจากเขาถ้าสื่อสารไม่ได้เลยเขาจะโมโหคุณถ้าคุณจะสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษคุณอยากได้งานที่ดีใช่ไม่ใช่คุณอยากได้งานที่ดีเขาเรียกสัมภาษณ์คุณเป็นภาษาอังกฤษคุณทันไหมครูผมเห็นนักเรียนหลายๆคนชอบครูคะสอนแนะนำตัวสอนสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษแนะนำตัวภาษาอังกฤษคุณไปจำได้แต่ว่าการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นการทำให้นายจ้างประทับใจถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีคุณรู้ไหมว่าผมเคยไปเป็นล่ามอ่ะที่บริษัทที่อมตะสมัยนั้นนะผมได้วันหนึ่งอ่ะผมไปแบบท้าทามได้วันหนึ่ง 5,000 แบบโง่ๆอ่ะเข้าใจไหมมีคนนึงผมจำได้พูดภาษาอังกฤษได้อ่ะคุณออ่างอ่ะคุณจอแล้วกันไม่เล่าให้ฟังมีบริษัทหนึ่งที่อมตะเฟส8ผมเคยเป็นล่ามแล้วก็สอนภาษาอังกฤษด้วยคุณออเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนี่ประมาณ10กว่าปีก่อนนะคุณออเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยได้เงินเดือน 26,000 เป็นวิศวะตำแหน่งเดียวกันนะคุณจอมาใหม่เป็นวิศวะแต่พูดภาษาอังกฤษได้บ้างคือไม่ใช่คุณออนี่ไม่ได้เลยคุณจอนี่พูดได้บ้างคุณจอได้ 32,000คุณคิดยังไงเวลาคุณไปสมัครงานที่บริษัทแล้วคนนี้ได้ 26,000 พูดภาษาอังกฤษไม่ได้อีกคนหนึ่งได้32,000มากกว่า 6,000 พูดภาษาอังกฤษพอได้เข้าใจผมพูดไหมมีบางคนให้ผมไปช่วยแปลเขาสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษให้ผมไปช่วยดูส่งไปสมัครมาบางคนขอ 85,000 อายุแค่ 28-29 ปีแต่เขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษมันคือเครื่องมืออย่างนึงหลายอย่างครับเรื่องคนจิตวิทยาการขายแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในทักษะตรงนั้นนะลองไปนั่นคุณนายสนใจไปดูที่กูพิมพ์ไว้เนี่ย shop.line.me@teacherbeaver นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ @teacherbeaver แล้วก็จะมีตัวลิงก์เนี่ยที่เป็นช็อปนะครับให้คุณดูเวลาสั่งซื้อไม่ยากเลยครับคุณสามารถสั่งซื้อผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีระบบยืนยันว่าคุณสั่งซื้อละเดี๋ยวระบบทางของเราเนี่ยก็จะส่งไปยืนยันกับคุณแต่ว่าตอนที่คุณสั่งซื้อให้คุณกดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หน่อยมันก็จะมีคำสั่งยืนยันถ้าคุณจะเรียนคอร์สออนไลน์ก็จะมีลิงก์ส่งให้คุณคุณก็เข้าไปเรียนได้เลยนะครับนะก็เป็นระบบเหมือน Shopee อ่ะนะครับมันเป็นระบบที่สามารถผ่านบัตรเครดิตได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาหมอก่อนปวดหลังมากเลยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยเวลากดไลค์กดแชร์ครูก็มีกำลังใจนะมาไลฟ์มาให้ข้อมูลคนไหนติดปัญหาอะไรก็ถามคำถามครูเข้ามาครูจะได้มาไลฟ์สอนคนอื่นด้วยนะครับบางอย่างคำถามบางอย่างครูอยากจะรู้เหมือนกันว่าคนอื่นติดปัญหาอะไรครูตอบได้เลยนะครูตอบได้ทุกปัญหานะครับครูไม่ได้เก่งกว่าครูคนอื่นนะแต่ครูเข้าใจนักเรียนกว่าคนอื่นแล้วกันนะครับจริงไม่จริงลองคิดดูเราเรียนกับเจ้าของภาษามาเจ้าของภาษาพูดในห้องให้เราฟังช้าชัดตามหนังสือตามไดอะล็อกฝรั่งจริงๆพูดเร็วไม่ชัดอยู่ในคอไม่เปิดปากI want to tell you something เห็นไหมปากไม่เปิดไม่เปิดปากภาษาอังกฤษออกเสียงไม่เปิดปาก I want to tell you something เสียงเขาจะไม่เปิดปากพอเราเจอของจริงเราถึงฟังไม่ได้พูดไม่ได้เพราะของจริงเร็วไม่ชัดและอยู่ในคอและไม่มีเวลาแต่งประโยคคิดภาษาไทยมาแถวนึงแปลเป็นตัวไม่มีนะครับเราเจอกันครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะครับไปหาหมอก่อนปวดนะบ๊ายบายขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายสบายสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้นะลืมกดติดตามด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับ